พี่ขอสักหน่อยได้ไหมไอ้ข่าวเนี้ยเออเอาพี่บอลพี่มีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่อะกิฟต์คือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันมีข่าวอย่างคุณหมากและต่อเนื่องมาถึงส่งผลกระทบกับเพื่อนร่วมกลุ่มในเรื่องของ4ขุนเขาด้วยก็มีหนึ่งในนั้นก็จะมีน้องยาย่าอยู่ด้วยค่ะซึ่งทุกคนก็ทราบอยู่แล้วว่าพอมีปัญหาปุ๊บเนี่ยน้องยาย่าณเดชเองนี่ก็คือเหมือนประมาณแบบลิฟต์กรุ๊ปชั่วคราวให้เพื่อนๆเนี่ยได้เคลียร์กันนะฮะแต่มันก็มีประเด็นไปมองว่าน้องยาย่าเนี่ยประมาณว่าแบบคือแบบเหมือนประมาณแบบทำไมไม่ไปเป็นกาวใจให้เขาชาวเน็ตเขามาตำหนิว่าทำไมทิ้งเพื่อนทำไมทิ้งเพื่อนแต่ใช่ไม่กิฟก็ไม่รู้เหมือนกันก็ถามน้องหน่อยว่าน้องน้อยไหมกับข่าวนี้แต่พี่ก็จะบอกน้องว่าอย่าไปน้อยมันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวอะไรเลยเอาก็แล้วแต่เขาอย่างนี้ดีกว่านะฮะภาพมาเรามาดูกันนะครับว่าน้องนายย่าจะถามว่าจะพูดว่ายังไงก็ย่าเองก็คิดว่าประเด็นนี้นะคะก็คุยกับพ่อไม่มาตอบแทนย่าเดี๋ยวเรียกประชุมนะข้างบนนะคุณหนึ่งไหมคุณหนึ่งภาพมาแล้วนั่นแหละไม่แต่ประเด็นอันนี้มันก็เป็นประเด็นที่ชาวเน็ตอะก็เราก็รู้กันอยู่ว่าบางคนเขาก็เขียนอยากจะพิมพ์เขาก็พิมพ์นะคือผมว่าประเด็นนี้มันไม่เกี่ยวกับน้องเลยไปบอกว่าเขาเหมือนประมาณว่าแบบอะไรนะประเด็นเลยนะแต่ต้องไปฟังน้องคือน้องเขาเป็นคนตอบคำถามได้ดีมากพี่บอยเขาประเด็นว่าอะไรนะไม่รู้ว่าเหตุการณ์อันนี้ที่มันค่อนข้างแบบว่านานแล้วแบบมันอะไรที่ยาวมาแล้วก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากเข้าข้างใครเพราะฉะนั้นออกเลยดีกว่าหลายคนวิจารณ์ว่าเราแบบไม่ช่วยเคลียอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยเป็นกาวใจเลยแบบคนก็เลยแบบวิจารณ์เป็นกาวใจค่ะเพราะว่าขอเป็นกำลังใจจากข้างนอกเพราะว่ายังไงเรื่องนี้เขาก็ต้องเคลียร์กัน2คนค่ะตลอดซีเรียสไหมครับอยู่ดีโดนเอี่ยวไปด้วยแล้วก็โดนติงด้วยจากหลายคนที่ไม่เข้าใจนิดนึงค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็เป็นเพื่อนที่แบบว่าเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างเหนียวแน่นถ้าจะเป็นเพื่อนที่แบบว่าอยู่ในวงการนะคะแบบ4ปีแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้คิดว่าแบบออกมาเพราะว่าไม่เป็นห่วงเพื่อนแต่เราออกมาเพราะว่าเราคิดว่าวิธีนี้เขาน่าจะเคลียร์กัน2คนน่าจะดีกว่าอยู่กันมานาน4ปีแบบนี้พอมีปัญหาแบบเอย่าน้อยไปด้วยมั้ยคะคือหนูน้อยเพราะว่าสงสารทั้ง2คนค่ะก็อยากจะให้แบบเคลียร์กันให้ได้เอาใจช่วยทั้ง2คนเลยค่ะโอเคค่ะนะฮะก็ผมว่ามันก็เป็นแค่ประมาณเสียง2เสียงอะไรอย่างงี้ป่ะแล้วก็เลยทำให้แบบต้องมาเป็นข่าวถามน้องก็มันคงมีคนแบบถ้าในเน็ตเราคิดออกไหมถ้ามีใครจุดประกายขึ้นมาคนนึงก็จะมีคนแบบว่าเข้ามาหรือเปล่ายังไงแต่ความเป็นจริงแล้วมันก็มินว่าน้องก็ทำถูกคือมันก็เป็นเพื่อนทั้งคู่เราก็จะไปยุ่งไปตัดสินอะไรช่วยกันมันก็ดูโซเชียลเน็ตเวิร์กนะมันมีข้อดีและข้อเสียนะข้อเสียก็เยอะเหมือนกันนะหลังๆนี่คือแบบเรื่องของการโพสต์แสดงความคิดเห็นอะไรเงี้ยคือเข้าใจแหละคนเราต่างพ่อต่างแม่มาเนาะความคิดมันก็คนละแบบคนอะไรนะสุดท้ายใครที่รับผลกรรมก็ต้องตอบไปมินว่าสุดท้ายก็นะเรามีของดีๆอยู่แล้วก็ต้องใช้กันให้ดีหน่อยมีโซเชียลเน็ตเวิร์กซึ่งมันใช้งานได้เยอะมากแล้วก็ต้องทำสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นต้องเลย